สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันที่เคยเป็นประจำทุกวันพุธ6โมงเย็นเรามีนัดกันกับคอนเทนต์ปวดสมองอันนี้นั่นเองนะจ๊ะเล่าเท่าที่จำได้ EP ที่63นะจ๊ะอ้าวก็เช่นเคยนะกับแฮชแท็กยอดฮิตอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกันละกันอยากรู้เรื่องไหนอยากให้จะดำเล่าเรื่องไหนจำได้จะเล่าให้ฟังเพียงคุณคอมเมนต์มาแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าเล่าเท่าที่จำได้ที่เห็นอยู่หน้าจอตรงนี้นะก็ฝากไว้ด้วยกันละกันเรื่องไหนจำได้เล่าให้ฟังเรื่องไหนจำไม่ได้ขออนุญาตข้ามแล้วก็เล่ามา62 EP ก่อนหน้านี้เรื่องซ้ำเพียบเลยวันนั้นไปย้อนดูเอากันละกันนะหลายคนถามซ้ำมานะจ๊ะขอบพระคุณที่ให้การต้อนรับกันเป็นอย่างดีนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทยกดไลค์ตั้ง See First แล้วก็ใน YouTube เจ๊ดำ Official Subscribeตันกระดิ่งกันด้วยนะเอาไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงไปดูกันเลยก็แล้วกันคนแรกธีรเมธเจ๊ดำครับขอกติกาฟุตบอลยุคใหม่กับยุคเก่าว่าแตกต่างกันยังไงครับจริงๆ Law of the Game หรือว่ากฎกติกาที่ FIFA เขาวางไว้เนี่ยมันไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มแรกมันก็มีการพัฒนายกระดับกันไปตามยุคตามสมัยเนาะแต่ถ้าในยุคที่ดำจำได้ตั้งแต่90มาจนปัจจุบันเนี่ยมันจะมีกฎปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเรื่องแรกในยุค90เนี่ยถ้าย้อนกลับไปในตอนนั้นเนี่ยการส่งคืนหลังให้ผู้รักษาประตูเนี่ยโกยังสามารถใช้มือจับได้นั่นเป็นที่มาที่ทำให้เกิดการทวงเวลากันเยอะมากในฟุตบอลยุค90คืนหลังปุ๊บรับปุ๊บพอไอ้ผู้ต่อสู้เดินออกไปโกปล่อยบอลลงเตะให้กองหลังกองหลังคืนหลังปุ๊บรับอีกแล้ววนอยู่อย่างเงี้ยกินเวลาได้ทั้ง 3-4 นาทีอ่ะซึ่งนั่นก็ FIFA เอง UEFA เองหรือว่าหลายๆทวีปที่เป็นสมาคมฟุตบอลหรือเป็นเฮดของแต่ละทวีปเนี่ยเค้าก็ปรึกษากันเฮ้ยไม่เวิร์คเว้ยแบบนี้แก้กฎข้อนี้มันก็เลยต่อเนื่องมาว่าการส่งคืนหลังห้ามใช้มือรับคือใช้เท้าเล่นได้ถูกมั้ยก็เหมือนเป็นเอาท์ฟิลด์เพลเยอร์มันเลยต่อเนื่องมาถึงอีก1กฎนั่นคือผู้รักษาประตูเมื่อรับลูกขึ้นมาแล้วไม่สามารถปล่อยบอลลงพื้นแล้วหยิบขึ้นมาเป็นจังหวะที่2ได้นึกออกฮะคือรับปุ๊บสมมุติถ้าปล่อยลงพื้นปั๊บคุณต้องใช้เท้าเล่นแล้วหลังจากนั้นคุณไม่สามารถก้มลงไปอุ้มบอลขึ้นมาก้มลงไปหยิบบอลขึ้นมาถือว่าเป็นจุดโทษ2จังหวะเป็นลูกฟรีคิก2จังหวะในกรอบเขตโทษทันทีเลยนะนี่ก็เป็นกฎที่มันต่อเนื่องกันมาเนาะแล้วก็รายละเอียดเล็กๆอย่างประเภทว่าเตะโกลคิกหรือว่าเตะจากประตูเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจะเล่นสั้นต้องออกมานอกกรอบเขตโทษก่อนต้องให้บอลเนี่ยกลิ้งออกมานอกกรอบเขตโทษกรรมการถึงจะอนุญาตให้เล่นได้มันจะมีสมัยก่อนเราเห็นไหมเตะปุ๊บแล้วคนไปรับในกรอบเขตโทษมากรรมการบอกปิดเล่นใหม่ตั้งใหม่ถ้ายังจงใจอีกอาจจะมีแจกใบเหลืองได้แต่ปัจจุบันด้วยความที่เล่นบอลสั้นบิวอัพจากข้างหลังขึ้นมาเนี่ยทำมันเกือบทุกทีม FIFA ก็เลยเปลี่ยนกฎว่าเอางี้มึงจะเล่นในกรอบ6หลาก็ได้เรื่องของมึงมันก็เป็นอันตรายของทีมมึงเองอะไรประมาณนี้นะนี่ก็เป็น1กฎที่เปลี่ยนแปลงไปนะอีก1อันที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนหน้านี้ทำไปทำไมก็คือการเขี่ยบอลสมัยก่อนเขี่ยบอลต้องเขี่ยขึ้นหน้าแล้วต้องมีคนยืนในกรอบไอ้วงกลมกลางสนาม2คนในทีมที่จะได้เขี่ยบอลจำได้ใช่ไหมเขี่ยขึ้นหน้าแล้วจะเล่นไปเลยหรือจะเขี่ยขึ้นหลังมาก็ว่าไปเอาง่ายต้องเล่น2จังหวะในการเขี่ยแต่ปัจจุบันไม่ต้องแล้วอยู่ในกรอบวงกลมกลางสนามแค่คนเดียวแล้วก็คืนหลังได้เลยหรือจะเตะออกข้างให้แบ็คเปิดคืนหลังผู้รักษาประตูเลยเล่นได้หมดซึ่งอันนี้เจ๊ดำก็งงเหมือนกันว่าสมัยก่อนทำไมต้องเขี่ยขึ้นหน้าวะมึงก็ต้องคืนหลังมาอยู่ดีอะไรเงี้ยฟีฟ่าคงเห็นนะก็เลยปรับแก้ตรงกฎตรงนี้ไปอีกหนึ่งข้อเนาะและที่สำคัญที่สุดนั่นคือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินแน่ๆเลยโกลไลน์บอลข้ามเส้นไม่ข้ามเส้นนี่จะได้เคลียร์กันถูกไหมแล้วก็ที่มีปัญหาวุ่นวายขายปลาช่อนอยู่ตอนนี้คือ VAR Video Assistant Referee ที่ใช้กันทั่วโลกแพร่หลายมากแต่ก็กินเวลาในเกมไปหลายนาทีนะบางครึ่งเนี่ย5นาทีบางครึ่ง7นาที9นาทีรวมทั้งเกมแต่บางที10นาทีก็มีมาแล้วสำหรับการตัดสินใจด้วยการใช้ VAR นั่นเองนะแล้วก็มีประเภทว่าไอ้ธงไลน์แมนมีกดปุ่มสัญญาณมาที่หูของผู้ตัดสินหรือว่ามีการติดเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้ตัดสินทั้ง4คนในสนามแล้วก็ห้อง VAR มันก็คือเทคโนโลยีที่ยกระดับการตัดสินให้ดีขึ้นนั่นแหละนะก็ประมาณนี้นะเท่าที่จำได้นะใครมีกดข้อไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้แบ่งปันเพื่อนๆด้วยเนาะ Monster First ทำไม Javier Hernandez คนถึงเรียกเขาว่าชิชาริโต้เหรอครับเจ๊เรื่องนี้เหมือนเคยเล่าไปNR หรือเล่าไปเนี่ยมันไม่ไรเล่าอีกรอบแล้วสั้นๆชิชาริโต้เนี่ยคือฉายาของเขาภาษาอังกฤษคือ Little Pea Little Pea แปลว่าไอ้ถั่วน้อยคือด้วยดวงตาของเขาที่เป็นสีฟ้าสีเขียวเนี่ยคนเม็กซิโกเขามองว่ามันสวยงามเหมือนเม็ดถั่วและที่สำคัญคือพ่อเขาเนี่ยก็ตาสวยเหมือนเขาเนี่ยแหละฉายาสมัยที่พ่อเขาเป็นนักเตะคือชิชาโร่ชิชาโร่คือถั่ว The Pea แต่พอเป็นลูกชายเนี่ยเขาก็เลยเป็นเหมือนถั่วน้อยลูกไอ้ถั่วก็คือชิชาริโต้เป็นถั่วน้อยนั่นแหละสำหรับฮาเวียร์เอร์นันเดสชิชาริโต้นะก็มาโด่งดังกับแมนยูไนเต็ด
เต็ดนะย้ายมาจากชีวาสกัวดาลาฮาร่าในเม็กซิโกแล้วก็มาอยู่กับยูไนเต็ดแล้วก็ยิงประตูสร้างชื่อคือลูกที่เปิดเองยิงเองนักเลงพอที่จังหวะยิงแล้วบอลกระแทกหน้าก็ เข้าประตูไปก็แอสซิสต์ให้ตัวเองเลยเนี่ยก็รู้จะเป็นเกมกับเชลซีในคอมมูนิตี้ชิลด์นะถ้าจะจำไม่ผิดนะก็ถือว่าเป็นกองหน้า1คนที่มีสไตล์การเล่นโดดเด่นเฉพาะตัวคือเป็น Fox in the Box คือในกรอบเขตโทษเนี่ยเชี่ยวชาญมากแล้วก็จบสกอร์ได้ดีคล่องแคล่วว่องไวแต่ข้อเสียแรงปะทะอาจจะสู้กองหลังในอังกฤษไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาก็ได้เรื่องของความคล่องตัวเข้ามาแทนที่นั่นเองนะสำหรับฮาเวียร์ชิชาริโตเอร์นันเดสก็อยู่ในแต่ในยุคป๋าจนมาหมดอนาคตในยุคของหลุยส์ฟานกาลปล่อยยืมไปอยู่มาดริดไปเลเวอร์กลับมาเวสต์แฮมไปเซบีย่าปัจจุบันอยู่กับ LA Galaxy ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของอเมริกาเขานะก็เป็นกองหน้าอีกคนนึงที่เป็นนักเตะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฟนๆเนี่ยชอบมากแล้วก็รักเขาเพราะเขารักทีมมากแล้วก็เชียร์แมนยูไนเต็ดมาตั้งแต่เขาเด็กๆเขาว่าแบบนั้นนะสมัยที่ป๋าซื้อมาเนี่ยป๋าเฟอร์กี้บอกเลยว่าไอ้ชิชาริโตเนี่ยมันทำให้ป๋ารู้สึกถึงโอเลกุนนาโซชาคือเล่นสไตล์เดียวกันกองหน้าตัวจบสกอร์อะไรเงี้ยแปลว่าถ้าชิชาริโตเลิกเล่นฟุตบอลเมื่อไหร่ไปคุมทีมผลงานมันจะเป็นเหมือนโอเล่นี่แหละเออเป็นชิชาริโตลูกแทนโอเล่ลูกอันนี้หยอกหยอกอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของฮาเวียร์เอร์นันเดสชิชาริโตนั่นเองนะจ๊ะสกายทีวีเจ๊ดำครับเล่าเรื่องนักเตะโคริเนียนที่ใส่เบอร์123หน่อยครับโอ้โหเรื่องนี้แจ๋วเลยเพิ่งอ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะเจ๊ก็งงเฮ้ยมันมีจริงหรอวะนักเตะใส่เบอร์นี้เหมือนเคยคุยกับใครสักคนแล้วก็เขาบอกเฮ้ยมีนักเตะใส่เบอร์123เบอร์3หลักเราก็เลยไปหาข้อมูลดูเออเฮ้ยมีจริงชื่อโรเจอร์กัวเดสเป็นกองหน้าของโคริเนียนเหมือนที่แกพูดมาถูกเลยแล้วก็สวมหมายเลข123จริงๆโดยเกเดสเนี่ยปกติเขาใส่หมายเลข23สมัยก่อนเขาอยู่พาเมรัสไปเล่นในจีนอะไรเงี้ยเขาจะสวมหมายเลข23ซึ่งเป็นเบอร์ที่เป็นเบอร์เดียวกับวันเกิดของลูกเขาน่าทำให้เจ้าตัวเลือกหมายเลข23แต่พอมาอยู่โคริเนียนเสร็จมันมีคนใส่แล้วเบอร์23เจ้าตัวก็เลยเฮ้ยมันกูออกบ้าๆออกเพ้อๆไปเลยเพิ่มเลข1เข้าไปอีกก็คือเป็น number 1แล้วก็23วันเกิดลูกก็คือ1 2 3ไปเลยลีกบราซิลแม่งก็บ้าจี้อนุญาตให้ใส่ได้แต่มันจะมีปัญหาก็แต่เมื่อไปเล่นในฟุตบอลระดับทวีปเหมือนประมาณโคปาลิเบอร์ตาโดเรสโคปาซูดามาเรน่าอะไรสักอย่างเนี่ยใส่ไม่ได้เพราะเขาไม่มีกฎรองรับเขาให้แค่2หลักอย่างต่ำคือ1หลักไปถึง2หลักเอาง่ายๆว่าเบอร์1ถึงเบอร์99นี่พวกล่อไป123นะก็ถือว่าเป็น1คนที่โด่งดังจากการเลือกใส่เบอร์แบบนี้แล้วจะดําเล่น TikTok เนี่ยมันจะมีคลิปที่เขาโดนเพื่อนร่วมทีมเก่าสมัยเล่นพาเมรัสเนี่ยบูลลี่คืออาจจะไม่ได้บูลลี่แบบชัดเจนแต่มันคือการแกล้งกันแบบรุนแรงมากนะเหมือนรับน้องใหม่ก็ลุมตบหัวลุมเตะลุมอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ถึงขั้นเอาเชือกมัดตัวของโรเจอร์กัวเดสเลยนะเจ้าตัวนี่ร้องไห้แล้วแกะเชือกได้แล้วก็กลับบ้านไม่ซ้อมแล้วก็สะบั้นเลยความสัมพันธ์กับพาเมรัสปัจจุบันไปอยู่โคริเนียนคือทีมที่เหมือนลิเวอร์พูลกับแมนยูอ่ะเหมือนคู่อริกันอย่างนั้นนะพวกข้ามาอยู่โคริเนียนแล้วล่าสุดเพิ่งยิงพาเมรัสทีมเก่าได้2ลูกพาโคริเนียนชนะพาเมรัส 2-1 เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองก็ถือว่าเอาคืนทบต้นทบดอกเลยนะสำหรับโรเจอร์กัวเดสนักเตะหมายเลข123ของโคริเนียนนะโชคดีเพิ่งอ่านเมื่อไม่กี่วันนี้เองเลยเล่าได้ยักษ์ไหลนะไม่ใช่ท่าทางชื่อเขาเวลานักบอลเตะบอลออกไปไกลๆครับเจ๊แฟนบอลเก็บบอลได้นี่เขาเอากลับบ้านเลยไหมครับเห็นมีบางคนกอดเอาไว้เลยไม่ส่งคืนลงมาในสนามคือต้องบอกแบบนี้ว่ายุคก่อนโควิด-19จะมาถึงเนี่ยฟุตบอลลีกอังกฤษเป็นลีกเดียวในโลกที่ใช้ลูกฟุตบอลต่อเกมเนี่ย1ลูกเท่านั้นในกรณีที่ลูกบอลไม่แตกลูกบอลไม่ล้มแฟบไม่อะไรหรือไม่ได้ออกไปนอกสนามแบบไปข้ามอัศจรรย์ออกไปนอกสนามเนี่ยจะใช้แค่ลูกเดียวแต่พอโควิด-19มาปั๊บก็ด้วยมาตรการความปลอดภัยแล้วก็วางลูกบอลไว้เป็นจุดๆรอบสนามเลยมันทำให้บางครั้งการที่เตะบอลขึ้นอัศจรรย์ไปแฟนบอลไม่จำเป็นต้องรีบคืนลูกบอลแล้วเพราะเด็กเก็บบอลหรือทีมงานบอลบอยเขาจะหาบอลที่ใกล้สุดส่งให้นักเตะเล่นต่อเลยก็เลยเป็นที่มาที่เราจะเห็นภาพว่าแฟนบอลบางคนกอดบอลแล้วก็โบกมือให้กล้องโบกมือให้เพื่อนจริงๆแล้วสุดท้ายก็ต้องคืนลูกฟุตบอลกับเจ้าหน้าที่สนามอยู่ดีนะก็คือประมาณนี้เพราะก่อนหน้านี้มันมีลูกเดียวเตะขึ้นอัศจรรย์ปุ้งไปปั๊บแฟนบอลก็ต้องรีบส่งบอลคืนมาในสนามเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเตะกันไม่ได้เพราะว่ากฎก็คือใช้บอลลูกเดียวแต่หลังโควิดใช้กี่ลูกก็ได้ก็เลยมีช็อตแบบที่แกเห็นนี่แหละนะแต่สุดท้ายก็ต้องคืนอยู่ดีเนาะตามนี้เนาะนาดอน GM Class of 92ในรูปที่ฮิตๆเขาโพสต์กันนะครับเจคนสุดท้ายในแถวนั้นชื่ออะไรครับพอดีผมไม่ค่อยเห็นเลยโอ้รูปทีเด็ดเลยนะก็คือข้างหน้าสุดจะเป็นเอริกแฮร์ริสันก็คืออดีตผู้ช่วยของเซอร์เลฟูซันเป็นทีมงานของเซอร์เนี่ยเป็นคนปลุกปั้น Class of 92ขึ้นมาไล่มาก็เป็นแรนกิกส์เป็นนิกกี้บัตเดวิดเบ็คแฮมแกรี่และฟิลิปเนวิลพอลสโตและคนสุดท้ายที่แกสงสัยชื่อเทอร์รี่คุกเด็กๆปั้นยุคเดียวกันนี่แหละ Class of 92แต่ไปไม่ถึงดวงดาวเพราะมีการบาดเจ็บรบกวนตั้งแต่สมัยเป็นดาวรุ่งเจ้าตัวเนี่ยเคยดีที่สุดถึงขั้นเป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสโมสรเลยนะรางวัลจิมมี่เมอร์ฟี่ยัง Player of the Year Award ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะแต่เจ๊จำปีไม่ได้จำได้คุ้นๆว่าเคยดังถึงขั้นนั้นนะแล้วก็ไม่ได้เพราะอะไรไม่สามารถขึ้นทีมชุดใหญ่ยูไนเต็ดได้เต็มตัวสุดท้ายถูกปล่อยตัวไปอยู่กับแมนซิตี้ในยุคนั้นซิตี้ยังเล่นอยู่ดิวิชั่น2ดิวิชั่น1อยู่เลยเพราะนั้นก็ไม่ได้เป็นคู่อริโดยตรงไม่เหมือนยุคปัจจุบันแล้วเจ้าตัวก็ไปโดดเด่นกับลีกล่างๆเหมือนไปเล่นที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เป็นยุคบุกเบิกของเมเจอร์ลีกเลยจะจำชื่อทีมไม่ได้ไปเล่นที่นั่นนานที่สุดปัจจุบันนี่รู้สึ
จะเป็นโค้งเป็นโค้ดอะไรไปมั้งจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่เห็นข่าวเขานานแล้วเนาะแล้วก็เทอร์รี่คุกเนี่ยตำแหน่งเขาคือปีกขวาแล้วก็ไปทับตำแหน่งกับเดวิดเบคแฮมด้วยเจ้าตัวเนี่ยจะเล่นคนละสไตล์กับเบคแฮมเบคแฮมจะใช้เปิดบอลความแม่นยำนี่นั่นแต่ว่าเทอร์รี่คุกจะเป็นประเภทจี๊ดจ๊าดเหมือนแลนกิกแต่เป็นฝั่งขวาตัวเล็กๆพลิ้วๆคล่องๆแต่อาการบาดเจ็บก็พรากชีวิตนักบอลอาชีพจากตัวเขาไปแบบสิ้นเชิงนะก็ไม่สามารถก้าวสู่จุดสูงสุดได้นะสำหรับเทอร์รี่คุกนั่นเองนะ JDTCH จะดำครับเล่าเรื่องเจมี่วาร์ดี้ให้ฟังหน่อยครับโอ้เจมี่วาร์ดี้นี่เป็นกองหน้าอีกหนึ่งคนที่จะนำชอบเขาเป็นการส่วนตัวนะเป็นนักเตะในสไตล์ที่มีความเร็วสูงนะยิงประตูดีหาพื้นที่ในกรอบเขตโทษได้ดีแล้วก็ฉลาดเล่นแล้วก็มีความดุดันก้าวร้าวอยู่ในตัวด้วยทำให้เขาก้าวมาเป็นยอดนักเตะของฟุตบอลอังกฤษได้นะสำหรับเจมี่วาร์ดี้ที่จำได้เนี่ยคือเริ่มต้นกับนอกลีกไม่รู้ทีมนี้เป็นทีมแรกหรือเปล่านะชื่อทีมว่าฟลีตวูดทาวน์และเป็นเลสเตอร์ซิตี้ที่สมัยก่อนยังอยู่ในลีกล่างๆเนี่ยไปดึงตัวมาจากฟลีตวูดทาวน์นอกลีกนะค่าตัวตอนนั้นเขาบอกว่า1ล้านปอนด์ถือเป็นสถิติของการซื้อตัวผู้เล่นนอกลีกที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งไม่รู้ปัจจุบันโดนทำลายไปหรือยังนะสำหรับเจมี่วาร์ดี้นะแล้วก็มาอยู่กับเลสเตอร์เนี่ยก็ปรับตัวอยู่นานกว่าจะเข้าที่เข้าทางนะแล้วก็ดีที่สุดถึงขั้นคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกปี2015-2016เนาะแล้วก็ล่าสุดปีที่แล้วกับ FA Cup 2021นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ก้าวไปถึงติดทีมชาติอังกฤษเลยจากนอกลีกนะมันมีเรื่องเล่าที่ดำเคยอ่านเจอคือคุณป๊อปเนี่ยอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาเนี่ยประธานสโมสรเลสเตอร์คนปัจจุบันเนี่ยที่สมัยก่อนมีคุณพ่อคุณวิชัยเป็นประธานสโมสรแล้วก็ส่งมาถึงคุณป๊อปเนี่ยเขาเคยเล่าไว้ว่าช่วงนึงเนี่ยเจมี่วาร์ดี้เนี่ยมาซ้อมเนี่ยมีการเมามาซ้อมมีการแฮงโอเวอร์มาซ้อมแล้วก็ไม่เคยทุ่มเทเล่นมักกึกมักกักเขาบอกว่าเขากดดันจากค่าตัวเขา1ล้านปอนด์จากนอกลีกสมัยก่อนยังต้องทำงานควบคู่ไปด้วยแล้วก็เล่นฟุตบอลไปด้วยแต่พอมาอยู่กับเลสเตอร์ทุกอย่างเป็นมืออาชีพหมดเขารู้สึกเขาปรับตัวไม่ได้อยากจะแบบหาที่พึ่งทางใจแล้วก็ไปดื่มเหล้าจนเละเทะไปหมดดีว่าได้แฟนได้ภรรยาเนี่ยช่วยตบๆให้เข้ามาสู่ทางแล้วคุณป๊อปเองก็เคยคุยกับวาร์ดี้บอกคุณน่ะมีความสามารถจะดีถึงขั้นเป็นกองหน้าระดับทีมชาติอังกฤษได้เลยนะคุณเชื่อแบบนั้นไหมวาร์ดี้บอกเขาไม่เชื่อแต่ว่าคุณป๊อปบอกว่าเชื่อผมมองใครไม่เคยพลาดหรอกคุณน่ะเก่งถึงขั้นนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรงนี้ว่าคุณมี potential มีพรสวรรค์ที่ดีปรับตัวปรับใจปรับเนื้อปรับตัวสมัยเลิกเมามาซ้อมได้แล้วและเดี๋ยวผมนี่แหละจะคอยดูแลคุณเองหลังจากนั้นวาร์ดี้เหมือนเขาเรียกเบิกเนตรตาสว่างเลยแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมยกระดับตัวเองจนกลายมาเป็นกองหน้าระดับทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกจะคิดดูดิและทีเด็ดของเขาคือก่อนเกมพวกกระดกเลดบูกระทิงแดงอ่ะโอ้เขาบ้านเราห้ามดื่มกันเราสองคนกับเซ็กกับเตือนบนฉลากกับมันทุกครั้งใช่ไหมวาร์ดี้ไม่แคร์กูไม่ได้กินเป็นขวดกูกินเป็นกระป๋องเพราะนั้นกูกินเกิน2ขวดได้กิน 3-4 กระป๋องก่อนลงไปเล่นมันคึกเป็นม้าเลยก็เป็นที่มาของความคึกของเจมี่วาร์ดี้นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เคยปฏิเสธอาร์เซนอลมาแล้วในยุคของอาร์เซนเวนเกอร์หลังจากปีที่เขาคว้าแชมป์กับเลสเตอร์ปีรุ่งขึ้นเนี่ยเหมือนจะเกือบย้ายไปอยู่อาร์เซนอลนะแต่เขาขอเลสเตอร์ก็สัญญาว่าจะยกระดับทีมต่อเนื่องจะซื้อตัวผู้เล่นเข้ามาเสริมอยู่กับเราเถอะอยู่ที่นี่คุณจะเป็นตำนานและวาร์ดี้ก็รักเลสเตอร์พอที่จะปฏิเสธอาร์เซนอลของอาร์เซนเวนเกอร์ไปนะน่าจะประมาณนี้นะสำหรับเจมี่วาร์ดี้ที่ดำจำได้นะจ๊ะกีฬาเด็ดจะดำครับทำไมป๋าซื้อเอริกคันโตน่ามาได้ยังไงครับเนี่ยโอ้เป็นนักเตะลีดใช่ไหมแล้วย้ายมาอยู่ยูไนเต็ดใช่ไหมคือเรื่องนี้คลาสสิกมากเคยเล่าไปหลายที่แล้วนะเอริกคันโตน่าเนี่ยเป็นนักเตะฝรั่งเศสที่เข้ามาทดสอบฝีเท้าในอังกฤษกับเชฟฟิลด์เวนเซ่แล้วก็มาอยู่กับลีดเป็นนักเตะศิลปินเรื่องเยอะเอาอยู่ยากและปีสุดท้ายที่เขาอยู่กับลีดเนี่ยเขาพาลีดเป็นแชมป์ดิวิชั่น1ครั้งสุดท้ายของฟุตบอลอังกฤษนะก่อนจะรีแบรนด์มาเป็นพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็แย่งกับแมนยูไนเต็ดนี่แหละและเป็นลีดเข้าป้ายไปนั่นทำให้คาร์โตน่าเนี่ยได้รับความรักจากแฟนลีดเยอะเลยแต่ทีมงานไม่ว่าจะเป็นบิลฟอร์เทอร์บี้นะประธานสโมสรแล้วก็โฮเวิร์ตวิลกินสันกุนซือของลีดเนี่ยเอือมระอากับความประพฤติของคาร์โตน่าไม่ค่อยคุยกับเพื่อนร่วมทีมไม่ค่อยอะไรคือทำตัวแปลกแยกมีอารมณ์ศิลปินสูงแต่แฟนๆน่ะรักเขาทำให้2คนนี้ก็คิดเอาไงดีว่าจะเก็บไว้ก็เดี๋ยวเป็นปัญหาต่อทีมแต่มันก็เสือกเก่งไงแล้วจังหวะนั้นโฮเวิร์ตวิงกินสันให้บิลฟอร์เทอร์บี้เนี่ยโทรหามาร์ตินเน็ตเวิร์ดประธานสโมสรแมนยูไนเต็ดว่าจะขอซื้อแบ็กสารพัดประโยชน์อย่างเดนิสเออร์วินไปเล่นที่เอแลนโรดโทรมามาร์ตินเน็ตเวิร์ดก็โอเคเดี๋ยวถามเซอร์เล็กให้นะว่าจะขายไม่ขายนะมาร์ตินเน็ตเวิร์ดก็มาถามเซอร์เล็กเซอร์เอาไงเนี่ยลีดส์มันจะขอซื้อเดนิสเออร์วินเซอร์บอกกูไม่ขายจะบ้าเลยเนี่ยเตะคนสำคัญกูเลยไม่ขายเอางี้ไปบอกเขาว่าไม่ขายแล้วแอบถามไม่ดีนะว่าเอริกคันโตน่าน่ะจะเอาไว้ไหมถ้าไม่เอาเดี๋ยวป๋าซื้อเองมาร์ตินเน็ตเวิร์ดก็โทรกลับไปหาบิลฟอร์เทอร์บี้บอกเฮ้ยตกลงเอาไงเนี่ยฟอร์เทอร์บี้ก็ถามเอ็ดเวิร์ดบอกไม่ขายเออร์วินเซอร์เล็กไม่ขายเลยฟอร์เทอร์บี้บอกรู้อยู่แล้วแหละว่าไม่ขายแต่ก็ติดต่อมาเป็นมารยาทแหละเพราะอยากได้ก็เลยคุยกันตรงๆเพราะว่าสนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมาร์ตินเน็ตเวิร์ดก็เลยยิงคำถามก่อนจะวางสายเฮ้ยแล้วเอ็ดคันโตน่าจะเอาไว้ไหมไม่เอาขอนะซื้อเข้าทางเลยบิลฟอร์เทอร์บี้กับฮาวเวิร์ดวิงกินสันเนี่ยคุยกันเลยบอกเฮ้ยยูไนเต็ดมาขอซื้อแล้วฮาวเวิร์ดวิงกินสันบอกรีบขายเลยเอาไม่อยู่แล้วรีบขายแล้วทำให้เร็วให้เงียบที่สุดเพราะเดี๋ยวถ้าแฟนลีดรู้เนี่ยจะมาประท้วงโฮเทลบีบอกโอเคเดี๋ยวจัดให้ก็เลยปล่อยเอริกคาโตน่ามาอยู่กับแมนยูไนเต็ดด้วยค่าตัว 1.2 ล้านปอนด์ในเดือนพฤศจิกายนปี1992และจบฤดูกาลนั้นคาโตน่าพาแมนยูไนเต็ดเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกแชมป์ลีกสูงสุดสมัยแรกในรอบ26ปีซะอย่างนั้นที่เหลือคือประวัติศาสตร์เลยสำหรับดีลของคาโตน่าด้วยค่าตัว 1.2 ล้านป
อนเท่านั้นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ดำจำได้ก็มาเล่าให้ฟังแบบนี้นะจ๊ะกระเฉดแบนจากถามเจ๊ดำนะครับในฐานะนักดนตรีกลางคืนเหมือนกันเนี่ยปัจจุบันเจ๊ดำยังเล่นอยู่ไหมและอะไรครับที่ทำให้เจ๊ดำเล่นดนตรีกลางคืนได้ยาวนานขนาดนี้หมายถึงว่าการวางตัวหรือฝีมือหรือความรักในดนตรีอะไรแบบนี้โอเคคุยกันได้เรื่องนี้จริงๆปัจจุบันต้องบอกแบบนี้ว่าเจ๊ดำทำงานหลักก็คือนี่แหละช่องตัวเองแล้วก็ YouTube แล้วก็เป็นพิธีกรเป็นนักพากย์เป็นดีเจแล้วก็ว่างไปหลายต่อหลายงานทำเยอะส่วนดนตรีเนี่ยก็เป็นพาร์ทนึงหลังๆนี่เป็นงานอดิเรกและเป็นงานไซด์ไลน์และรับงานก็คืออาทิตย์1วัน1 2วันเต็มที่ก่อนหน้านี้นะก่อนที่จะมีโควิดมาเนี่ยแล้วก็เล่นเฉพาะร้านที่อยากจะเล่นไม่ได้เล่นตัวเลยนะแต่ว่าเราอยากเล่นในร้านที่เราได้เล่นเพลงที่เราอยากเล่นอ่ะเพลง90เพลงสากลก่อนหน้านี้ก่อนจะติดโควิดก็คือเล่นร้านเสือสุขุมวิท31ปัจจุบันก็ปิดไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าหลังจากนี้จะมีร้านไหนที่เหมาะกับเราแล้วเราจะไปเล่นได้หรือเปล่าค่อยว่ากันแต่เล่นมาเนี่ยช่วงแรกก็เล่นกับพี่นิน2คนเล่นมาหมดแล้วพวก Chilling House Checkmate ที่เอเชียทีค Fire and Die ที่เอเชียทีคเนาะ20 something ก็เคยไปเล่นคณะพญา River Face นะโอ้โหหลายร้านอ่ะเล่นเยอะมากเล่นเยอะมากเล่นหลายร้านมากจนมาเจอน้องขนมมาเจอพี่ตองจนพี่ตองออกไปเหลือแค่เจ๊ดำพี่นินน้องขนมก็3คนก็เล่นด้วยกันมาตลอดถามว่าเรื่องการวางตัวเรื่องฝีมือมั้ยวงเจ๊ไม่เน้นฝีมือเน้นหน้าตาเอ๊พี่นินมันนะดูดีน้องขนมดูดีเจ๊ดำก็รอดแล้วส่วนเรื่องการวางตัวเจ๊ดำเนี่ยด้วยความที่วงเป็นผู้หญิงทั้ง3คนเลยรวมฉันเข้าไปด้วยก็จะไม่ค่อยมีเรื่องของผู้หญิงมาเกี่ยวข้องเพราะวงดนตรีบางครั้งเนี่ยเป็นวงชายล้วนก็จะมีเรื่องของสาวๆเรื่องของนู่นนั่นบางทีมันก็มีปัญหากันเองอะไรเงี้ยแต่วงเจ๊นี่ไม่มีเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นแล้วก็ด้วยความที่โอเคเราเป็นคนดื่มเนาะแต่ว่าเราก็ช่วงที่เล่นเป็นอาชีพแบบก็จะไม่ค่อยดื่มเพราะว่าเล่น6วันเงี้ยวันละ2รอบดื่มไม่ได้สิถ้าเละขึ้นมาวันรุ่งขึ้นเล่นดนตรีไม่ได้คอพังเพราะนั้นก็จะไม่ค่อยดื่มจะมาดื่มช่วงหลังที่เล่นงานเล็กๆนะเล่นอาทิตย์ละวันก็จะดื่มเวลานัดเพื่อนนัดพี่นัดน้องรุ่นพี่รุ่นน้องเฮ้ยมาเจอที่ร้านนี่เลยเล่นดนตรีอยู่เล่นเสร็จเดี๋ยวนั่งคุยยาวๆก็เป็นแบบนั้นไปก็เอาไว้เป็นที่เจอเพื่อนเจอสังสรรค์อะไรพักผ่อนหย่อนใจตัวเองด้วยเนาะก็ไม่ได้คิดว่าเป็นการวางตัวอะไรยากเย็นเจอแฟนๆเจอใครแล้วก็เละเหมือนเดิมหลั่นล้าเฮฮาเหมือนเดิมอะไรแบบนี้เนาะก็อาจจะไม่ได้เมาหรอกแต่ก็ไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะก็ว่ากันไปส่วนเรื่องฝีมือก็พยายามจะพัฒนาตัวเองแต่ด้วยความที่เป็นคนไม่ได้มีทักษะเรื่องดนตรีสูงมากก็อาศัยพึ่งพาพี่นินกับน้องขนมเค้าเก่งเรื่องดนตรีก็ให้เค้าคอยสอนคอยบอกเราแล้วก็ทําตามที่เค้าบอกอะไรแบบนี้เนาะส่วนเรื่องผลงานเพลงกับวง Get Well So ก็เดี๋ยวรอติดตามปีนี้ไม่รู้ทันหรือเปล่านะแต่ปีหน้าถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นเนี่ยน่าจะต้องปล่อยซิงเกิลออกมาแน่ตอนนี้มี3เพลงแล้วฝากติดตามด้วยกันแล้วกัน Get Well So นะจ๊ะชื่อวงเจนะขอบคุณนะส่วนแกเล่นดนตรีก็ช่วงนี้ก็เอาตัวรอดกันให้ได้กันแล้วกันเนาะเอาใจช่วยเนาะเอาใจช่วยนะน้องตีกลางคืนเหมือนกันเนาะวันไหนถ้าเกิดสมมติไปเจอกันทักทายกันได้เด้ออ่ะนี่คือทั้งหมดของเล่าเท่าที่จำได้ EP ที่63นั่นเองก็หลากหลายเรื่องราวจำได้เล่าให้ฟังจำไม่ได้ขออนุญาตข้ามกันแล้วกันอย่าลืมรักกันชอบกันให้กำลังใจเจดำง่ายๆด้วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะแฟนเพจเจดำสไครต์กดไลค์ตั้งซีเฟิร์สแล้วก็ YouTube เจดำ Official Subscribe สั่นกระดิ่งด้วยอีก2ช่องทางใหม่นะ IG กับ TikTok ก็ไป follow กันได้ชื่อนี้แหละภาษาอังกฤษเจดำofficial นั่นเองนะจ๊ะเอาเช่นเคยนะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันดีๆก็แล้วกันทั้งวิกฤตโควิดวิกฤตน้ำท่วมขอให้พวกเราทุกคนรอดพ้นมันไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งยิ้มไว้อะไรก็ดีขึ้นเองนะจ๊ะจะดำเป็นห่วงเนอะขอพระเจ้าอวยพรและกลับมาเจอกันได้ใหม่กับเล่าเท่าที่จำได้ทุกวันพุธ6โมงเย็นพุธหน้าจะมีเรื่องอะไรบ้างคอมเมนต์เข้ามาและติดแฮชแท็กด้วยเล่าเท่าที่จำได้วันนี้ไปเว้ย